ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะออดูมอสทูเดอะสกายมีการอัปเดตค่ะอัปเดตมาแล้ว GUI ค่ะหน้าการควบคุมการกดมาร์กการอะไรรวนไปหมดเลยค่ะมันบั๊กแบบสุดๆเลยมิวก็เลยย้อนกลับมาเล่นในเวอร์ชั่นเก่าค่ะย้อนถอยออกมา2เวอร์ชั่นนั่นเองโอ้โหแบบใหม่นั้นบอกเลยว่ามึนสุดๆค่ะมันบั๊กค่ะ UI ย้ายจากด้านบนทางนี้มาอยู่ขวาล่างนี้แล้วก็บังจอบังอะไรหลายอย่างมากๆโอเคเราก็เลยตัดสินใจค่ะว่าอยู่ในเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนแล้วกันไปกันเลยค่ะเป้าหมายในวันนี้ของหมิวคือการหาอันออฟเทเนียมต้องไปที่นี่ดีเอ็นกับดีเอ็นเขาบอกว่าการจะหาอันออฟเทเนียมได้ค่ะอยู่ที่ไบโอมเอ็นไฮแลนด์เท่านั้นจุดหนึ่งตัวค่ะโอ้โหแค่สกิดก็ตายเอาล่ะประตูพอร์ทัลอยู่ไหนคะพอร์ทัลจ๋าเราข้ามมังกรไปเรียบร้อยค่ะพอร์ทัลต้องอยู่แถวๆนี้แหละเอ้ยนั่นไงอุ้ยแถวๆข้างๆเกาะอย่างนี้ดีเลยค่ะปาไปค่ะเอ้ยไม่โดนเอ็นไฮแลนด์ค่ะอันเนี้ยนี่ไงนี่คือเอ็นไฮแลนด์ค่ะเขาบอกว่าแรงมากอยู่ที่เอ็นไฮแลนด์เราต้องดูหน้าตาของเขาก่อนไหมโอเคหน้าตาของเขาคืออันออฟเทเนียมค่ะแร่ที่หายากโอเคเรืองแสงแบบนี้ชัดเจนมากอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่มันเรืองแสงยิ่งกว่านี้ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่เอ็นไฮแลนด์แล้วนะนี่ก็เอ็นไฮแลนด์ค่ะอันนี้ก็ใช่แต่แร่ค่ะแร่มากเวลาที่มิวสังเกตเอ็นไฮแลนด์มิวจะสังเกตแบบนี้ค่ะเห็นไหมโครงสร้างตรงนี้ค่ะมันจะเป็นมิดแลนด์ใช่ไหมแต่ถ้าแถวกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นไฮแลนด์เราสังเกตก้นหอยเลยค่ะตรงกลางมิวว่ามิวใช้สเต็ปนี้มานะแล้วมิวรู้สึกว่าโอเคมันใช้ได้ค่ะตอนนั้นเราขุดลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไถเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวก็เจอในอนาคตเองประมาณนั้นค่ะโอ้โหไถเป็นโพรงขนาดนี้ค่ะก็ยังไม่เจอเลยสักก้อนค่ะยังไม่เจอสักก้อนเลยไถต่อค่ะเรารู้อยู่แล้วมันว่ามันหายากมากอันออฟติเนียมค่ะตามชื่อของเขาโอ้โหไม่ทิ้งด้วยนั่นน่ะโอ้โหโอเคค่ะดูสีไอเทมอือหือโพชั่นแม่เหล็กค่ะเอาแม่เหล็กก่อนเลยโอเคเอ้ยต้องเอามาทิ้งเวทรอค่ะมันเยอะมากโอ้ไอเทมเยอะเกินงั้นถ้าเราไม่ดูดด้วยแม่เหล็กล่ะทุกคนคะมิวไปเจอข้อมูลใหม่มาเขาบอกว่ามันอยู่แค่ระยะ 3-5 บล็อกจากพื้นผิวเท่านั้นค่ะไม่ได้อยู่ลึกไอเราก็เสียเวลาขุดนั่งอย่างลึกเลยนะเขาบอกว่า 3-5 บล็อกค่ะโดยประมาณจากพื้นผิวค่ะจากพื้นผิวคือถ้ามิวไม่ไปนั่งอ่านกระทู้ที่เขาถามว่าวิธีการหาอันออฟเทเนียมที่ง่ายที่สุดหายังไงเราคงไม่มีทางได้เจอค่ะอุตส่าห์ขุดนะมิวอยากจะบอกให้เห็นค่ะเนี่ยว่าใต้ดินเนี่ยเราขุดอย่างเยอะขุดอย่างเยอะสุดท้าย 3-5 บล็อกจากพื้นผิวค่ะโอ้ชีวิตมันหายากที่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นอะไอเราก็แบบโอ้ยอุตส่าห์ไถหาตั้งเยอะแยะนี่3-5บล็อกจากคุณผิวเจอเลยค่ะจบเฮ้ยเฮ้ยเอ็กซ์เควดไม่ได้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ทำไมเอ็กซ์เควดไม่ได้เอ็กซ์เควดไม่ได้ค่ะต้องทีละบล็อกดูดเข้ากระเป๋าเรียบร้อย18ก็ว้าวยากที่ไหนเลยง่ายจะตายถ้าสภาพนี้ค่ะ3-5บล็อกไอเราก็นึกว่าทั้งเกาะก็ไม่ได้ขุดนานแล้วค่ะก็เลยจำไม่ได้นั่นเอง3-5บล็อกค่ะโอ้ได้มาตั้ง18นะมึงกุดสักครู่ค่ะยอดเยี่ยมอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะเอ็นไฮแลนด์ค่ะโอ้โหพอขึ้นมาไถพื้นผิวตรงนั้นแหละพบเลยมิวว่าไฮแลนด์นี้หมดละมิวต้องไปหาไฮแลนด์อื่นค่ะไฮแลนด์นั้นหมดมาไฮแลนด์นี้ทีแทนค่ะนี่ไงแค่ตรงนี้แหละ
างเลยนะเนี่ยเอ็กเวทได้ไหมไม่ได้ด้วยค่ะ3-5บล็อกโอ้ง่ายโอ้โหได้เท่าไหร่แล้ว28ไฮแลนด์อื่นไฮแลนด์อื่นเราจะต้องย้ายไฮแลนด์ไปเรื่อยๆค่ะหมิวว่าขุดที่เดิมไม่เจอหรอกต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพอเราได้ตรงนี้แล้วหมิวจะย้ายไฮแลนด์ค่ะโอเคอันนี้ก็ไฮแลนด์แล้วค่ะตัดท็อต1ตัวก็พอ3-5บล็อกค่ะจากพื้นผิวโอเครู้สึกเหมือนว่าไฮแลนด์นี้เราจะไม่เจอค่ะเราเจอแต่แร่อะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่เขาเลยเนี่ยสามารถขยับออกมาข้างนอกได้ค่อยๆไล่ไปมิดแลนด์แล้วค่ะตรงนี้ไฮแลนด์นี้หมิวไม่พบฮิฮิโง่ยอดเยี่ยม9192298932736ครบแล้วได้ตั้ง37แน่โง่ลองถ่ายเล่นอีกนิดนึงค่ะเพราะรู้เทคนิคมันก็ไม่ยากแร่ที่หาง่ายฟุดฟุดอันนี้อะไรไฮแลนด์ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ3-5บล็อกค่ะไอ้นี่โอ้ง่ายง่ายง่ายไม่ใช่แร่หายากเลยนี่มันแร่หาง่ายค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะไหน44อายาที่ไหน44อันออฟเดนเนียมแร่หาง่ายมากค่ะโอ้อะล่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านค่ะแค่รู้วิธีค่ะว่ามันอยู่แค่3-5บล็อกไข่แบบโอ้โหเป็นกว้างๆก็ถึงจบค่ะเรียบร้อยอย่างไวค่ะล่ะเก็บค่ะแล้วก็คราฟเลยนี่4บล็อกถ้าได้สิ่งนี้มา4บล็อกมิวก็ทำอะไรบางอย่างได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราต้องมานั่งคราฟเอเซนต์ก่อนระบบนี้มิวไม่ได้วางไว้เป็นออโต้ค่ะเราต้องการสีม่วงค่ะสีม่วงเอสเซนต์ขั้นสุดท้ายจึ๊บจึ๊บจึ๊บสีแดงจ้าเอาละค่ะแล้วก็สีแดงค่ะเรียบร้อยค่ะนี่คือเอสเซนต์ขั้นสุดท้ายมาเลยค่ะทำสีกันเถอะหลังจากมี1นั้นเราก็จะมีแบบอินฟินิตี้ได้เลยโดยที่แบบสบายๆค่ะงดยอดเยี่ยมแน่นอนได้มาแล้วค่ะอันออฟเดเนียมซีดซีดหายากเหรอเฮ้ยหายากแต่หาได้นะสภาพนี้ใช่ไหมคะโอเคอัปเกรดสปีดขาดค่ะใส่เข้าไปนี่ไงอัปเกรดสปีดมีค่ะยัดลงไปเลยโน้ได้มา6ได้มา9ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแร่ที่มีน้อยเดี๋ยวก็มีเยอะแล้วนะเราได้แร่หายากมาแล้วใช่ไหมคะมิวคิดว่าเหลืออย่างเดียวคือการเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องค่ะปกติมิวเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องปลูกพืชค่ะด้วยเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมตัวอัปเกรดความเร็วค่ะแต่มิวเห็นแล้วว่าตัวอัปเกรดความเร็วค่ะมีหลายแบบมีหลายสีมีหลายอันมีหลายแบบมากมิวจะมาทำตัวอัปเกรดกันนั่นเองมีสูตรคราฟค่ะของส่วนประกอบทำได้ระดับเทียร์ที่2ค่ะจัดไปเลยค่ะอันนี้ induction smelter แล้วก็โซเซนดัตค่ะเครื่องบดนั่นเองสูตรคราฟมาค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะในตัวเองเครื่องบดนี่ไงคะเครื่องบดใส่เข้าไปค่ะและ induction smelter นี่เอาใส่เข้าไปงูยอดเยี่ยมค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไอ้นี่เลยทำสูตรคราฟเกียร์ค่ะเป็นตัวอัปเกรดใช่ไหมเอไนเตอร์เหรอมิวอยากจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งมากกว่าค่ะที่เป็นสีเขียวนี่นี่นี่อันนี้โพแทสเซียมไนเตรตเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคราฟได้นั่นเองตำสูตรคราฟมาเรียบร้อยค่ะยัดใส่เครื่องคราฟไว้เลยฟืบนั่นแหละแล้วทีนี้มิวก็มาที่คราฟติ้งกริดตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็พร้อมที่จะคราฟแล้วค่ะลองสั่งคราฟดูขาดอะไรขาดโซเซนอ่ะต้องไปดึงขาดเอาไปบดหมดยังไงล่ะแง้มแง้มสภาพนี้ค่ะใช่แน่นอนไม่ได้เก็บโซเซนไว้เลยเอาไปร่อนหมดแล้วนี่อะไรเอ็กพอร์เตอร์โอเคโอเคไม่ให้ส่งมาที่เจ้านี่ค่ะโซเซนตอนแรกมีสัก 30,000 แต่ดันเอาไปร่อนเกลี้ยงเลยไม่เหลือค่ะตอนนี้มาแล้ว64ค่ะเฮ้ย3ตัวสตาร์ทค่ะ3ตัวสตาร์ทได้
แล้วเราก็มาดูที่เครื่องค่ะสองเครื่องนี้เขากำลังทำงานทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้โมดโอ้โหเอ้ยดีทำงานตัวเองใช่ใช่ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมเราก็รอเขาคราฟให้เราค่ะไหนได้มาสองแล้วเอ้ยอันนี้แหละไหนไปใส่ดูซิความเร็วจะเพิ่มไหมคะในการปลูกแร่รอบสองใส่ปุ๊บไม่ค่อยเห็นความต่างแฮะโปรเซสเอนจี1.1เหรอโปรเซสเอนจี1.1เบสพาวเวอร์100เบสพาวเวอร์105ไม่ต่างค่ะมิวเริ่มไม่แน่ใจค่ะว่าเขาไหวจริงหรือเปล่ามิวก็เลยเอานี้มาแทนลองคราฟระดับที่สูงขึ้นค่ะมิวลอง2อันค่ะอันเนี้ยคือระดับ1ใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยอันนี้คือระดับ3ค่ะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างกันเท่าไหร่เลยใช่เพราะว่ามันบอกว่า process energy คือ 1.1 เหมือนกันค่ะลดการกินพลังงานลงเหรอ efficiency 83%ทุกคนครับมิวนั่งลองทำสุดคราฟขั้นสุดท้ายมาแล้วค่ะสิ่งที่เราขาดค่ะมิวสามารถเช็คได้เลยจากในตรงนี้ค่ะถ้าต้องการทดสอบดูว่าเครื่องจักรเร็วหรือเปล่าเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะเปลือกชาวเกอร์64โอ้เยอะสุดๆเลยตั้ง64ใช่ไหมแต่มิวไม่มีปัญหาค่ะเพราะมิวมั่นใจในรูทติ้งของเราอยู่ว่ารูทติ้งเรามีเยอะอยู่ใช่ไหมอันนี้ระดับ6ค่ะระดับเราเท่าไหร่รูทติ้งระดับ7จะได้ระดับ7น่าจะดีเนาะจะได้ตีรวมกันเป็นระดับ8ค่ะแต่ใดๆก็ตามมิวต้องไปหาชาวเกอร์ก่อนวางเค้กค่ะแล้วก็ง่ำเลยไปต่อปุ๊บมั่นใจในความแข็งแกร่งไม่ต้องเซฟจุดเกิดใดๆก็ตามค่ะเอ้ยนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่หน้าตาไม่ใช่เลยนะคะหน้าตาไม่ใช่เลยนะจะใช่เหรออ๋อใช่ค่ะเราไม่เคยเห็นจากภาพมุมสูงเราก็เลยรู้สึกว่าหน้าตาของเขาไม่น่าจะใช่นะแต่ความจริงคือใช่นั่นเองเอาล่ะนายรูทติ้งอ่ะขั้น8ค่ะดับหนึ่งรูทติ้งไม่ส่งผลเหรอเฮ้ยให้เกียรติหน่อยเหมือนรูทติ้งไม่ส่งผลค่ะโอ้นี่มันบิน5นาทีโอ้แต่ตอนนี้เราบินอินฟินิตี้แล้วจ้าห้องใหญ่ค่ะห้องใหญ่ปะปึ๊บขึ้นตรงกลางนี่เฮ้ยๆๆๆจะบอกว่าเป็นการมาเยือนที่สงบสุขเขามองไม่เห็นเราไม่เขาเห็นเขาบอกว่าระยะดีบัฟของเจ้าไม่ได้ถึงเราทุกตัวตีหมดค่ะเป็นการตีที่แปลกประหลาดตีแบบดาบปุ๊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 บแบบนี้นี่แหละโทษเสียของการตีไวเกินไปค่ะดาบก็เลยตีแปลกโอเคแม่เหล็กจ้าจึ๊บ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 วันดีนายเหมือนว่ารูทติ้งจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะในความรู้สึกนะเหมือนมิวจะจำได้ลางๆค่ะว่ารูทติ้งไม่ได้ทำให้เขาดรอปมากขึ้นใช่ไหมแต่มันแค่การันตีว่าจะดรอปหรือไม่ดรอปแค่นั้นค่ะในการฆ่าหนึ่งตัวน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารูทติ้งตั้งขั้น8นะคะเออขั้น7ขั้น7ไม่ดรอปแบบหลายชิ้นดบอย่างมากก็แค่ชิ้น2ชิ้นเองปึ๊บอันนี้อะไรนี่อีกห้องใหญ่อีกห้องค่ะจัดเลยนายปึ๊บจุ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 ๊บให้เจ้าดบมาก็พอแล้วดบมาเอ้ยตัวดบค่ะโอ้โหอย่างนี้เยอะเนาะเยอะมากเลยค่ะโอ้โหคือแบบอยากได้กลับบ้านแต่สภาพคือแบกไม่ได้กระเป๋าก็จะเต็มอยู่แล้วค่ะอยากได้อ่ะเหล็กกับเพชรไม่เอาค่ะเออไงล่ะนายลงค่ะไปต่อไปต่ออันนี้น่าจะชั้นล่างสุดแล้วนะล่างแล้วค่ะอย่างน้อยก็มีเจ้าสองตัวนี้อยู่เรียบร้อยดอกทั้งคู่หรือได้มาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ไหนเอ่ยเรียงสิ24ค่ะ27ต้องการตั้ง64เนี่ยอุ๊ยดอกมา1ไข่สปอนโอเคอาจจะต่อยอดได้ในอนาคตที่เป็นกงสปาวค่ะน่าจะหวังว่านะ
เฮ้ยแล้วนายอ่ะดบไหมเลือด200ค่ะสแปมสแปมสแปมอ้าปากหน่อยเถอะเออได้เท่าไหร่27อ้าวแปลว่าไม่ดบหรอคะไม่สิสวัสดีนายบอสค่ะบอสดบไหมดบไหมเอ้ยดบอยู่นะดบอยู่ค่ะเอ็นเดอร์แมนรุมตีเอ็นเดอร์ไมค์ค่ะแต่เอ็นเดอร์ไมค์อ่ะเป็นบอสอยู่กำลังบินไปเรื่อยๆค่ะบินไปเรื่อยๆค่ะกำลังหาปราสาทแห่งต่อไปบินมาสักพักก็จะเปิดแมปดูโอเคมีด้านล่างค่ะไปย้อนกลับ90องศานี่แหละมาแล้วจ้าเข้าทางด้านบนเลยค่ะโอเค1ตัวดรอป1ก็พอแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ1ตัวดรอป1ค่ะโอ้โหกระเป๋าคือแบบอยากได้อ่ะแต่ของเต็มน่ะบิน5นาทีนี้เอาค่ะไม่ได้ใช้แต่อยากจะเก็บไว้ด้านนี้ค่ะด้านนี้มีเรือด้วยแน่นอนมิวต้องแวะเอาปีกอีเลยท่ากลับค่ะแต่ว่าหัวมังกรไม่ต้องค่ะเราปั๊มที่บ้านได้อยู่แล้วโอ้แผ่นหนังมังกรค่ะแล้วก็เอ็นชานต่างๆค่ะไม่เอาเยอะแล้วอันนี้ก็โอ้โหแบกกลับบ้านไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเอาแค่ปีกแล้วกันค่ะมีเรือตรงนี้เอ้ยนายมาให้เราจึบๆซะดีๆโอ้โหตรงนี้มิวชอบนะอย่างนี้มิวชอบมากปราสาทใหญ่เคลียร์ด้วยความไวไปเลยเอาล่ะมิวว่าน่าจะเรียบร้อยค่ะได้เวลากลับบ้านเราตอนนี้มิวได้มา65ค่ะแต่ใบวาร์ปกับบ้านอยู่ไหนหาไม่เจอเลยค่ะพอไอเทมเต็มกระเป๋าเลยโอ้นี่ไงโอเคโอ้โอเคกลับบ้านเราค่ะกลับถึงบ้านอย่างสบายใจไอเทมที่ได้มาเยอะมากๆค่ะเก็บเข้าไปเลยส่วนกระเป๋าที่เราได้มามิวจะตั้งตรงนี้ดูซิมีอะไรไม่มีค่ะแล้วก็ที่เหลือหยิบออกมาเลยค่ะมิวได้มาครบแล้วสั่งครับค่ะ2นั่นเองสตาร์ทสตาร์ทค่ะดูสิความไวจะขนาดไหนสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยค่ะคือเชลก็เชลค่ะผสมกับปอไทแล้วก็บรอนซ์ค่ะให้กลายเป็นก้อนแร่สีม่วงนั่นเองนี่เลยค่ะที่เปลืองใช้เปลือกตั้ง64แน่เปลืองมากเลยค่ะนี่ได้ไข่สปอนมาเพิ่มอีก1แล้วค่ะเทาเกอร์ใส่เข้าไปแล้วก็การ์ดบ็อกค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าพี่เอากล่องออกยังไงเวลาวางไปแล้วมิวใช้วิธีชิปปิ้งขวาค่ะนี่ใส่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอ้ยถ้ามันได้นะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแบบนี้เฮ้ยได้ง้อเอาล่ะชีวิตความสบายถือกำเนิดขึ้นแล้วค่ะแม่เล่นงี้เลยเหรอเอ้ามันต้องอย่างงี้สิสุดยอดค่ะคราวนี้ฟาร์มได้ง่ายๆแล้วแล้วก็ไหนเอ่ยกล่องการ์ดด้วยค่ะเอาการ์ดใส่ไปค่ะแล้วก็ปึ๊บสกิปค่ะโอเคจ้าโอ้โหฟาร์มง่ายแน่นอนแบบนี้เหมือนเขาจะคราฟเสร็จแล้วนะคะใช่2ตัวค่ะมิวได้มาแล้วขั้นสุดท้ายค่ะระดับ4นั่นเองตัวอัพเกรดสปีดเฮ้อันนี้ระดับธรรมดาค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยระดับขั้นสุดท้ายปุ๊บไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันอะมันแค่ประหยัดนะเหมือนแค่ประหยัดพลังงานอะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เฮ้ยไวขึ้นไวขึ้นค่ะเครื่องปลูกพืชเราทำงานได้ไวขึ้นนิดนึง500แล้วใช่ไหมอันออฟเทนเดียมที่หายากตอนนี้มิวมี15ค่ะแล้วจาก500มิวก็คราฟมาแล้วก็คราฟต่อโอ้โหอันออฟเทนเดียม25ก้อนค่ะเออแหลกค่ะโอชีวิตมาตรงนี้แหลกเลยไอเทมไม่เรียงแง้มๆค่ะนั่นเลยค่ะพอไอเทมไม่เรียงก็ไม่ดูดโอ้ยอะไรกันแน่โอ้ชีวิตอุ้ยแหลกอ่ะ
โอ้ดีนะที่เรามาตรงนี้เกือบไปแล้วดูดค่ะเคลียร์ก่อนเลยตอนนี้เฮ้ยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ลูกเอ็นเดอร์แมนน่ารักมากเนี่ยมิวสังเกตค่ะว่าเวลาที่เขาเป็นพวกเนี่ยโทเทมใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยสเต็กค่ะมิวต้องเป็นคนกดเพื่อสเต็กให้อ่ะเป็นปัญหานิดๆเหมือนกันนะคะอันนี้ขนาดลดลงไปเยอะแล้วนะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะกลางๆน่าจะตรงประมาณนี้นะโอเคแล้วเราก็วางไปเลยค่ะวางไม่ถึงอ่ะเดินกันต้องมีอะไรกั้นเพราะว่าลมแรงมากใช่แล้วก็ชิปขวาอาล่ะถอยจ้าถอยจ้าทุกคนคะได้เวลาแล้วอันออฟเทเนียมค่ะตัวอัปเกรดอยู่ในมือของหมิวเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาแล้วสินะเอาละค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปก็เอ้ยจากดาเมจ26ขึ้นดาเมจ32ค่ะยอดเยี่ยมพี่แก๊กด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดเหลือตัวอัปเกรด1ตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้แร่ได้ขนาดนั้นเอาเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วกันใส่เข้าไปค่ะโอ้โหมาแล้วนะเริ่มมีความม่วงแล้วค่ะส่วนอุปกรณ์ของเรานั้นม่วงแล้วค่ะยอดเยี่ยมต้องบอกว่ามันสุดยอดมากใช่ไหมในวันนี้ค่ะเราได้มาแล้วแร่ที่หายากแต่เราก็ค้นพบว่ามันหาง่ายมากเลยค่ะนับจากพื้นผิวค่ะของเอ็นไฮแลนด์ไปแค่ 3-5 บล็อกโดยประมาณค่ะโอ้ก็เจอแล้วโอ้คือไม่ได้หาอันออฟเทเนียมมานานค่ะเลยลืมวิธีหาโอ้โหพอคนพบวิธีเท่านั้นแหละค่ะอีซี่มากๆเป็นอะไรที่ง่ายมากๆค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทหน้ามิวจะมาเร่งความไวของการปลูกพืชให้มากกว่านี้ค่ะเพราะมิวคนพบวิธีในการเร่งความไวแล้วนั่นเองอันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ